ับเข้ามาสู่รายการคุยกับไม้กับธนาบัญชัยดุจบัญชัยสอนสิริค่ะสิรินทานิยากรนะครับขอบพระคุณน้ำแร่มังเฟลอร์นะคะน้ำแร่ธรรมชาติ 100% และปลากระป๋องซื่อสัตว์ซึ่งบอกได้เลยว่ามีคุณภาพในเรื่องของการให้เนื้อที่เป็นก้อนโตๆนะอาจารย์นะคะแล้วก็น้ำกระป๋องทั่วไปบางทีตัวผมผอมแล้วก็ยัดกันหลายชิ้นแต่อันนี้ชิ้นเดียวเลยชิ้นเดียวบึ้งแล้วก็บอกว่าเป็นบิ๊กไซส์ค่ะบิ๊กไซส์ไฮแคลเซียมนะคะโอ้โหของเขาบอกแล้วเขาไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะคะสั่งซื้อเลยนะคะ022-949898จะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ตก็ช่วยกันนะคะรายการเราจะได้อยู่คู่บูสกายเป็นนานๆบ้านเมืองเราก็อย่างนี้แหละอย่าไปท้อมันค่ะบางคนเห็นมีคนนั่นเบ่งบ้างก็เป็นธรรมดาชักโครกมันยังพังเพราะไอ้พวกเบ่งแล้วพวกเบ่งปุ๊บแล้วออกมั้งไหมฮะหรือว่ามันท้องผูกก็อย่าไปหมั่นไส้อะไรกันนะครับคนเราก็ต้องให้คุยกันบ้างไม่คุยมันที่ไม่ใหญ่อ๋อมันอึดอัดเออคนบางคนยังชอบโม้บอกเป็นอ้วกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นไอ้นี่ก็จะมีพวกโง่ๆเชื่อพวกปัญญาอ่อนถ้าคนปัญญาทึบคนเก่งๆคนที่เขาไม่เชื่อก็มีคุณจะเหลิมก็ว่าโอ้ยคลึ้มอาจจะคลึ้มนะฮะไม่เกี่ยวอะไรใครทั้งนั้นทุกอย่างไปตามขั้นตอนใช่ไหมฮะขอให้ทำจิตให้สงบสบายสบายคนเก่งก็ต้องได้ดีผู้อาวุโสก็ต้องได้ตามขั้นตอนตำแหน่งเอาไปดูอีกสักเรื่องดีไหมดีค่ะอาจารย์เอาไหนคุณลองเหลาให้ฟังเล่าค่ะเล่าแหมอาจารย์ก็เรื่องของอะไรล่ะคลิปอาจารย์มีคลิปจริงคลิปนี่เป็นหน้าที่อาจารย์นะอาจารย์เพราะอาจารย์เนี่ยแหละเดี๋ยวจะถามอ๋อเอาไปดูเลยครับคลิปอันนี้ก็เกิดขึ้นที่นู้นบ้านหม้อแถวบ้านหม้อพลาซ่าเนี่ยนะค่ะนี่ก็ร้านค้าร้านขายด้วยกันเห็นไหมเนี่ยทำมาหากินผู้หญิงอีกคนนึงกำลังเจรจาฝ่ายนั้นมีอยู่2คนนะนี่ก็เจรจาพูดคุยกันไปคุยกันมานะกลุ่มด้านซ้ายมือนี่พวกเยอะหน่อยเห็นไหมทางนั้นมีอยู่2คนพัวเอาสิเอาทางนี้กระทืบเลยนะฮะเอาเลยหลุมนั้นเท่านั้นไม่พอครับผู้ชายเข้ามาต่อยผู้หญิงเลยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปเราเป็นผู้ชายนี่ต้องต่อยผู้หญิงผู้ชายต้องอย่างนั้นมันต้องต่อยสมศักดิ์ศรีเลยต่อยเข้าไปเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายเป็นไงกี่คนน้อยชะที่ไหนนี่มีอยู่2คนเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปผู้ชายต่อยแม่ต่อยผู้หญิงนี่มันภูมิใจเว้ยเฮ้ยโอ้โหดูแบบนะดีนะพ่อไปต่อยเด็ก2ขวบให้คว่ำเลยโอ้โหเป็นไงอ่ะลากไปในหลังร้านเองไปเอาเลยเราเป็นผู้ชายนี่เออพัวเอาให้ตายซัดเลยเอาให้ตายเสียศักดิ์ศรีไม่ได้ไม่สมชื่อว่าพาเป็นผู้ชายเอาเซเอาอีกยังดีนะวันก่อนเห็นว่าเด็ก3ขวบมันตบซะฟ่ำนั่นแหละอาจารย์น่าภูมิใจเนาะภูมิใจอ่ะเราเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยตบผู้หญิงได้มันดูเป็นแมนนะใช่ไหมคือผู้ชายต่อยกับผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาวันนี้ดูพิเศษดูเก๋ต่อยผู้หญิงได้ตบผู้หญิงแล้วถ้าเรา3-4-5คนนะแล้วก็แล้วลุง2คนโอ้โหมันมีสัตว์มีสีมากเลยเออพวกนี้นะมันผมว่าชื่นชมผมว่าสังคมบ้านเรามันน่าชื่นชมมากเออนะพวกนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเออเรื่องมีอะไรสงสัยอยากจะถามผมบ้างแล้วมันยังไงคะอาจารย์อันนี้ไอ้เรื่องของการปรับเนี่ยที่ทาบอกว่าตั้งแต่เรียนรู้กับอาจารย์มาเนี่ยทาชักเริ่มอยากจะไปตบคนละมันปรับถูกเห็นว่าตำรวจก็ปรับแค่200บาทนะฮะจะปรับทำอะไรเนี่ยก็ปรับหาพระแสงยังไม่พอค่าวัดจิ้มฟันเลย200คือผมว่าเนี่ยทาเนี่ยเวลาใครจะตบเราเนี่ยนะทาต้องเอาหน้ารับหน่อยเพื่อให้ปากคอมันแตกแล้วมันก็จะได้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ค่ะเป็นอันตรายต่อกายและจิตใจตบพัวไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีบาดแผลเนี่ยเขาไม่ถือว่าเขาเป็นความผิดแล้วหูโทษต่อยท้องอึไม่มีบาดแผลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดาตบพัวฟันหลุดอย่างเงี้ย
สองปีโทษจำคุกแต่ถ้าตบพัวไม่มีอะไรเพราะนั้นเวลาใครจะตบเราก็ปากไปรับนะพัวปากเนี่ยมันจะกระทบกับฟันเลือดก็จะออกเออนั่นอย่างเงี้ยโทษสองปีเพราะนั้นเวลามีเรื่องกับใครเนี่ยเอาปากไปเอาเส้นพัวโอ้พี่แค่ลมปะทะก็วิวแล้วอาจารย์แล้วนั่นแบบปึ๊กปึ๊กแต่ถ้าต่อยกันแบบปึ๊กปากปึ๊กปากแล้วอย่างก้นหนาหนามที่เราอัดปึ๊กไม่มีอะไรท้องหนาหนาเนี่ยดังนั้นเวลาเราจะตบจะตีกับใครเนี่ยเราไม่อยากให้ได้รับโทษจำคุก2ปีเนี่ยต้องดูว่าเนื้อตรงไหนเขาหนานะเช่นกระโหลกเนี่ยตบพัวบริเวณหน้าอย่างเงี้ยไอ้หน้าเนี่ยง่ายจมูกแตกง่ายคิ้วแตกง่ายอ๋อนี่เขาเรียกว่าหน้าหนาอย่างนั้นเป็นอ๋อไอ้นั้นพวกด้านอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นปากริมฝีปากเนี่ยจำไว้เลยว่ามันแตกง่ายเพราะตบพัวแตกไหมแตกโทษจำคุก2ปีค่ะแต่ถ้าเตะก้นพัวไม่เป็นไร200เนี่ยเนี่ยสน.ที่ไหนเนี่ยเขาปรับเนี่ยตำรวจนะฮะนะฮะพนักงานสอบสวนเนี่ยสน.อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ค่ะที่พระราชวังค่ะปรับ200เห็นไหมเขาคงเห็นว่าไม่มีบาดแผลอะไรตบกันความจริงถ้าเจ๊คนนั้นฉลาดถ้าดูรายการของบูสกายของเราเนี่ยคุยกฎหมายกับทนายวันชัยนะถ้าใหญ่คนแรกมันถาเข้าไปนะเอาปากพัวโอ้โหแตก2ปีเลยแต่ถ้าอันแอนตาซินนี่เขาเข็มละ500เนี่ย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 ถ้าเขาเอาปากรับไอ้อย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรเท่าไหร่มันลุมอ่ะปั้วเนี่ยนะถ้าเอาปากรับเนี่ยนะโอ้โห200เลยไม่ได้200 2ปีเลยนะฮะเนี่ยมันไม่มีบาดแผลนะเอออ้าวพอแล้วเฮ้ยพอมันเป็นความภูมิใจใช่ไหมคะจะให้ดูไว้พอแล้วเดี๋ยวผู้ชายคนนี้มันจะได้ภูมิใจนะเหมือนไอ้ที่ถอยรถกันน่ะต่อยผู้หญิงเออจริงๆถอยรถไปถอยรถอ๋อแต่นี่เขาบอกผู้หญิงผู้ชายเสมอภาคกันเอางี้ข้อกฎหมายเนี่ยมี2แบบค่ะทำร้ายร่างกายแบบธรรมดาเนี่ยโทษปรับไม่เกิน1,000 บาทจำคุกไม่เกิน1 เดือนเขาเรียกว่าละหุโทษละหุโทษแต่ถ้ามีบาดผงบาดแผลเป็นอันตรายต่อกายและจิตใจปบเปี้ยงคิ้วแตก2ปีปากแตก2ปีอุ้ยปากแตกติดเดียวก็เป็นเหรอฮะ2ปีโอ้ยมันต้องเลือกนะโอเคจมูกหักพั่ว2ปีนะฮะเพราะนั้นเวลาจะตบจะตีคนเนี่ยต้องระวังเอาบริเวณที่มันแข็งๆหน่อยหัวเนี่ยพั่วนะหัวเงี้ยอย่างนี้มีบาดแผลไหมครับไม่มีแต่ถ้าไปกระแทกโดนโต๊ะคูมอย่างนี้ก็2ปีเอ้าก็ไม่ได้ทำอ่ะแต่มันผลมันเกิดโดยตรงจากการตบเพราะฉะนั้นเวลาตบแล้วใครเซนะเราต้องไปประคองมันมึงอย่าล้มมึงอย่าล้มอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ที่อาจารย์2มือปากนั่นแหละจบข่าวมันไม่ล้มใช่เพราะถ้าล้มหัวมันแตกโดน2ปีนี่ไงเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังนะบางทีเราตบพัวคิ้วแตกนี่2ตบอีกพัวปากแตกอีก2เดินไปเห็นมันเดินออกไปตามประตูพัวหูฉีก2ปีต่างกรรมต่างวาระโทษก็ต่างกัน6ปีฮะ6ปีอ่ะเลี้ยงกระทงเลยอ่ะหมายถึงยังไงคะตบคิ้วแตกพัวคุณเดินออกไปผมตามไปตบอีกจมูกแตก2เป็น4แล้วอ๋อเหรอคะไม่ใช่เหมารวมเดินไปที่ลานจอดรถผมตามไปตบอีก6ปีต่างกรรมต่างวาระบวกเพิ่มอย่างนั้นเลยโอ้โหงั้นก็ทำให้เสร็จเด็ดขาดทีเดียวพุ๊บๆๆๆๆจบ40ทีปากคอแตกหูแตก2ปีโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์จะได้วางแผนดีๆแม่อาจารย์เข้าใจให้คนเค้าแล้วเป็นยังไงอาจารย์ดูจากสังคมตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องเพิ่มมาตรการเราแก้กฎหมายกันดีไหมมาตรการครับเอาไม่แก้กฎหมายกันหน่อยเหรอไม่ต้องไปแก้อะไรครับแก้ที่ตัวเราเองทำไมจะต้องไปใช้กำลังกันคุยกันอะไรทำไมจะต้องอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์ให้ใช้อาวุธเฮ้ยไม่ใช่อ่ะ
อย่ารวมตัวไอ้อย่างนี้รวมทีมมันเกินไปนะมันแสดงความเป็นผู้ชายแมนแมนยับยั้งชั่งใจไม่ใช่ผู้ชายก็ไปเที่ยวตบตีไปห้ามเขายังนี่แต่ความเป็นผู้ชายหน่อยไอ้นี่มันบ้าแล้วนะถ้าไปรุมต่อยกับผู้หญิงสนุกอะไรนักหนาเขาจะรู้สึกอะไรบ้างไหมอาจารย์ว่าไม่รู้มันไม่รู้ผมว่ามันบ้าแล้วนะสังคมเนาะเราอย่าไปใช้กำลังเข้าห้ามหันกันไม่ใช่เป็นเรื่องของสติปัญญาเลยนะเอาพูดได้แค่นี้แหละนะถ้าอยากจะเผาก็เผาเลยคืออย่าไปทำตัวอย่าไปทำกับพวกสิ่งของอะไรเผาเผาอะไรไม่เป็นไรไปไปดูคลิปขำๆดีไหมดีค่ะไปดูคลิปขำๆเมื่อกี้ก็ขำแล้วขำไม่ออกมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เกิดที่ต่างประเทศนะไม่ใช่อาจารย์ใช่ไหมฮะไม่ใช่แน่นอนแกไปพักที่โรงแรมอ๋อค่ะและเวลาเราอยู่โรงแรมคนเดียวเป็นไงเราก็แก้ผ้าแก้ผ่อนเพราะอยู่คนเดียวเนี่ยนะกินข้าวกินปลาอะไรเสร็จแล้วแก้ผ้าแก้ผ่อนเสร็จอยู่คนเดียวเสร็จข้าวของมันเหม็นเนี่ยมันตรงน้ำตาถ้วยถูนี่เอาจานออกมาไว้ข้างนอกแก้ผ้าออกมาเนี่ยไม่มีคนเนี่ยเมื่อกี้นี้โผล่มาดูแล้วไม่มีคนไม่ได้คิดเลยว่ามีกล้องวงจรปุ่งวงจรปิดอ้าวประตูเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเข้าไม่ได้เว้ยเฮ้ยเอาคนมาเอาคนมาเอ้าหลบมุมหลบมุมแทนที่จะร้องขอความช่วยเหลือเขานะเออเอาละเว้ยทำยังไงกูจะทำยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาเดินไปเอาละเว้ยเอาไงดิเข้าห้องไม่ได้เอาเข้าก็ไม่ได้เอาทำไงดีวะเอาจานนั่นแหละจานที่กินเนี่ยติดข้างหน้าติดข้างหลังเอาไปละเว้ยทำไมไม่ใช่ถาดแล้วมันใหญ่หน่อยเออเอาละเว้ยไปที่ลิฟต์เออเอานี่เป็นกล้อง CCTV เอาเข้าไปในลิฟต์แล้วเออใจถึงมากนะความจริงเมื่อกี้นี้เอาเลยผู้หญิงสองคนอยู่กับลูกไอ้นี่มาไงเว้ยแก้ผ้าด้วยอย่าดูลูกอย่าดูออกเลยออกดูเลยเฮ้ยกูไปแล้วไอจะไปไหนเนี่ยเอาเลยลงมาแล้วเอาไอคนที่เห็นเดินไอ้นี่มันบ้าแล้วเนี่ยเอาแล้วพอเดินมาที่ไหนเนี่ยเดินมาล็อบบี้เอาเลยสิคนเดินอยู่คนนั่งอยู่เต็มเลยมาเคาน์เตอร์เดินขำดีไหมเนี่ยเอาเลยมาเคาน์เตอร์ I locked myself in the room ห้องตัวโดนล็อกHey, how are you? Hey, how are you? How can I have a driver? นี่นะกล้อง CCTV ที่จะติดเห็นไหมฮะพูดถึงนั้นในเรื่องของกล้องวงจรปิดที่อาจารย์บอกว่าทำไมถึงปิดไม่ยอมเปิดเนี่ยเนี่ยได้ผลมีประโยชน์เห็นไหมคะก็นี่เป็นเรื่องของความประมาทเราจะต้องระวังไงเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเราคิดว่าอะไรก็ไม่มีอะไรก็โผล่มาแล้วอ่ะโผล่มาแล้วไม่มีใครแล้วประตูเราก็คิดไม่ถึงนะเนี่ยว่ามันจะงับปุ๊บล็อกปั๊บมันคิดไม่ถึงบางทีเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะเอาจานออกมาข้างนอกใช่แล้วก็หารู้ไหมว่าอ้าวพอเราออกมาปั๊บประตูปึ้งมันล็อกเลยล็อกอัตโนมัติอ้าวทำไงดีนะเป็นผู้ชายเอ้าทำไมเป็นผู้หญิงง่ายผมว่าเป็นผู้หญิงนี่ต้องงัดพรมเลยนะอาจารย์นึกไม่ออกเลยผู้ชายใช้ชามผู้หญิงใช้จานได้พอละไม่ไหวพออันนี้ก็ให้ดูกันก็ขำอย่าไปคิดอะไรมากคิดเนี่ยคิดผมบ้านเมืองมีอะไรตลกมากกว่านี้นะ
เอาเหรอมีคนเบ่งมั่งแล้วก็ดูอันนี้ขำๆอ้าวไปดูหัวงูกันเอ้ยไปดูงูกันบ้างดีกว่านะฮะอ้าวตรงไหนคะอาจารย์อ๋อนี่เขาไม่ใช่ใช่ก็ได้ก็มีการจับงูจงอางกันได้ค่ะมันถ้าเป็นงูเห่างูหลามงูเหลือมอะไรนี่พอว่านะเอ้ยคนไทยนี่จับงูจงอางมือเปล่าอ่ะอัศจรรย์ไหมล่ะฝรั่งมังค่านี่ต้องมีไม้เมยมีตะขออะไรเคลียร์แล้วงูจงอางนี่ยาว5เมตรหนักกว่า10กิโลอ่ะโอ้โหเลื้อยเข้าบ้านเนี่ยที่ห้วยยอดจังหวัดตรังอ่ะนี่เล่นคาถาอาคมเลยนะหมองูไปดูหน่อยไปดูคลิปอู้ห้ามเขาพี่หน้าเดี๋ยวทีนี้ก็แม่ไปเราไปเขาพี่หน้าโอ้กันกุนกกันกุนกสวยยังจ่ากันจ่ากันโอ้ยันมาเลยโอ้ยขวดเนี่ยกับพวกแกใหญ่กับพวกไปนู่นแล้วไปดีวุ้ยแล้วอันเราไปแล้วเนี่ยไป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 快快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 快
เดี๋ยวครับเดี๋ยวอย่าดังอันหน่อยนึงอย่าดึงนะอย่าดึงนะหน่อยนึงอย่าเดินมาอีกนะโอ้โหเดินมาเอาเดินมาเดินมาเดินมาเดินอย่าดึงนะหน่อยนึงครับขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยครับอันหน่อยนึงครับมันเนี่ยมันเนี่ยมันเนี่ยเก๊กเก๊กเดี๋ยวเดี๋ยวโหมาขวามันตัดขวานี่ขวามันตัดขวานไม่ได้ยิกขวานี่ยิกยิกขวานโอ้ย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 ยิกขวานเด็กอะไรอะไรเด็กคน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 ลุกเมื่อกี้นี่หัวเราะอยู่ไม่ไหวอาจารย์นี่เขาโอ้ยเหนื่อยมูลนิธิกุศลสถานตรังนะคืองูนี่มันเลื้อยเข้าไปในบ้านชาวบ้านมือเปล่าเปล่าเลยไม่ใช่แล้วตัวขนาดนี้อาจารย์เขามันน่าจะเป็นงูเหลือมหรืองูหลามนี่ดูงูจงอางโอ้โหจะตายไหมเนี่ยห้าเม็ดงูจงอางที่เขาฉกเขาก็ตายไหมอ่ะไม่เหลืออ๋อถ้ามันกัดเราเราก็ตายโอ้โหก็สรุปง่ายๆว่าสัตว์จะร้ายขนาดไหนก็แพ้คนแต่คนนี่ก็แพ้คนเสือดุดุเป็นไงก็ยังแพ้คนช้างตัวเบลเลอร์อะไรที่ว่าดุดุทั้งหมดนี่แพ้ทั้งนั้นคนเนี่ยมันสุดยอดนะเห็นไหมงูจงอางเนี่ยถ้ากัดคั่วก็ตายเลยคนเดินเล่นงูนี่มันหนีคนนะเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยไหมคนนี่เก่งเนาะเก่งเก่งทำเพลงหนึ่งที่เพลงกินบ่เลือกร้องไงตอนจบก็บอกว่า
กินบ่เลือกขนกินได้หลายจะอ้วกควายน้ำลายจอปากหิวมากๆหาหยังบ่ทันคนคือกันเนี่ยเอ้ยกินกันเองก็ได้เอ้ยปืนบ่มีลูกนี่ถูกก็มาตายคนแต่งคนเดียวค่ะแล้วกำลังป่วยแล้วป่วยแล้วอาการฮะก็เป็นเรื่องเนี่ยถึงบอกว่าอะไรก็แพ้น้ำมือคนครับก็เอามาให้ดูนะไม่มีข้อกฎหมายอะไรที่จะบอกมีไปฆ่าเขาได้ไหมถ้าเอางูไปปล่อยไปฆ่าเขาอย่างนี้ก็ถือว่าฆ่าคนตายนะอ้าวทำไมคะอ้าวเราไม่ได้ไปทำให้มันให้เราให้ตายก็ตามเช่นผมเอางูไปปล่อยบ้านคุณเจตนาจะต้องการให้กัดคุณค่ะอย่างนี้ก็ถือว่าผมฆ่าคุณตายโดยใช้งูทั้งๆที่ผมไม่ได้ทำเหรอคะปล่อยงูพิษไว้ที่นอนคุณกะว่างูมายังไงก็ฟัดกวับ อย่างนี้ก็ผมถือว่าฆ่าคนตายเหมือนกันมันก็ไม่ต่างอะไรกับยาพิษเอายาพิษไปผมไม่ได้กล้าแค่เอาใส่แก้วแล้วคุณดื่มเองนี่เออเอางูพิษไปปล่อยคุณกัดคุณตายเหมือนกันผิดนะแต่กรณีนี้จะงูจะแน่จะขนาดไหนยังไงแพ้คนทั้งนั้นนะใช่ไหมอ้าวไปดูข้อกฎหมายกันเลยไหมนั่นน่ะสิคะนะเอาสักข้อสองข้อเลยนี่เหนื่อยอยู่เลยอาจารย์เหนื่อยเลยจะพักไหมนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าให้คุณพักเพราะว่าลุ้นกับงูซะโอ้โหมันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นตื่นเต้นมากมันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี่งูนี่ขนาดอยู่ข้างล่างเนี่ยยังน่ากลัวเลยนะถ้ามาไว้บนหัวนี่เป็นไงโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวไหมเนี่ยมันดิฉันนั่งนี่ฮะระแวงมากหัวงูเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ได้ละทาด้วยค่ะจะขอดื่มน้ำแร่มองเฟลซะหน่อยงูเหนื่อยจริงจริงหายใจไม่ทันแล้วตอนนี้นะคะรวมถึงขอบคุณสำหรับปลากระป๋องซื่อสัตย์ด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ